รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วประสบนิกรชาวไทยก็ได้แสดงออกถึงความไว้อาลัยต่อพระองค์ท่านในการนี้คณะสงฆ์ได้ประกอบภารกิจต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาโดยมหาเถรสมาคมนั้นมีมติให้วัดทุกวัดได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและนอกจากนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคมก็ขอให้วัดที่มีศักยภาพมีความสามารถจัดในการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยก็ได้จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันครับและนอกจากนั้นที่วัดพิชยญาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครก็ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันครับโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์ทั่วประเทศได้จัดเช่นนี้เช่นเดียวกันวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปทราบกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในช่วงของตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมครับมหาเถรสมาคมได้มีมติให้จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลโดยกำหนดให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดจัดให้มีการอุปสมบทจังหวัดละ89รูปเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ50วันและสัตตมวานการบำเพ็ญกุศลครบ100วันในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอีกส่วนหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยได้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงมีนโยบายให้มีการบรรพชาอุปสมบทตามนโยบายหรือตามมติของคณะสงฆ์ในครั้งนี้ด้วยโดยได้ดำริได้เริ่มให้มีการจัดพิธีอุปสมบทจำนวน99รูปสำหรับหน่วยงานที่มาร่วมรับผิดชอบดำเนินการในการจัดพิธีอุปสมบทในครั้งนี้คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยการสนับสนุนของสมาคมศิษย์เก่าของทั้งสองมหาวิทยาลัยและทั้งนี้ก็ได้รับความประทับอย่างสำคัญจากนายแพทย์รัศมีและคุณหญิงสมปองวันนิสอนซึ่งได้ปรารภนารับเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศหรือทุกจังหวัดนั้นจัดพิธีอุปสมบทเป็นเวลา9วันเริ่มตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมรวมเป็นเวลา9วันในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิไลนั้นก็จัดพิธีอุปสมบทในช่วงที่มหาเถรสมาคมได้กำหนดไว้พิธีอุปสมบทนั้นกำหนดไว้ก็คือวันที่27พฤศจิกายน2559โดยในภาคเช้าจะจัดให้มีการปรงผมนาคขอเข้ามาพ่อแม่ของนาคผู้มีศรัทธาในการอุปสมบทในครั้งนี้จากนั้นก็จะมีการเทศสอนนาคโดยท่านเจ้าคุณพระราชบัณฑิตอธิการบดีมหามกุฏราชวิทยาลัยจากนั้นก็จะมีพิธีการซักซ้อมต่อไปจนถึงเวลา 15:00 นของวันดังกล่าวจะมีพิธีบรรพชาสามเณร99รูปโดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากที่มีการบรรพชาเป็นสามเณรแล้วสามเณรทั้ง99รูปจะพักค้างแรมอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเวลา1คืนหลังจากนั้นรุ่งเช้าของวันที่28พฤศจิกายนก็จะนำสามเณรไปอุปสมบทยังสถานที่3แห่งด้วยกันก็คือนำสามเณรจำนวน35รูปมาอุปสมบทที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมสุธีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นอธิบดีสงฆ์แล้วก็พระเดชพระคุณก็จะรับเป็นพระอุปัชฌาย์บวชสามเณรอุปสมบทเป็นพระภิกษุส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเดินทางมาที่วัดปิรวงศาวาสมาทำพิธีอุปสมบทณพระอุโบสถวัดปิรวงศาวาสจำนวน35รูปโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเป็นพระอุปัชฌาย์ส่วนชุดที่3อีกจำนวน29รูปก็จะเดินทางไปอุปสมบทณวัดชูจิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ก็เป็นกำหนดการของพิธีการอุปสมบทส่วนในช่วงตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปจนถึงวันที่6ธันวาคมนั้นพระภิกษุทั้ง99รูปก็จะปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลสำหรับกิจกรรมแต่ละวันนั้นก็จะมีการสวดมนต์ภาวนาทำวัดเช้าทำวัดเย็นรับบิณฑบาตปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันและในวันที่3ธันวาคมจะได้นิมนต์พระภิกษุทั้ง99รูปนั้นมาร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้กำหนดให้มีการสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลณพุทธมณฑลในวันที่3ดังกล่าวนั้นหลังจากสวดพุทธมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะนิมนต์พระภิกษุทั้ง99รูปไปปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิไลที่
อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นเวลา2วันแล้วก็ทำพิธีลาสิกขาในวันที่ในเช้าของวันที่6ธันวาคม2559มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิไลซึ่งสถาปนาโดยล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็คือสถาปันพระมหากษัตริย์จะได้มีส่วนสำคัญในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระประมุขของชาติผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยในครั้งนี้ถือว่ามหาวิทยาลัยนั้นได้รับประโยชน์จากการสถาปนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจัดการเรียนการสอนให้แก่พระสงฆ์สมณเณรเป็นส่วนใหญ่เพื่อออกไปประกาศหลักธรรมคำสอนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นพระสงฆ์หรือในฐานะเป็นพุทธบุตรก็เป็นการประกาศหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในการอุปสมบทในครั้งนี้ถือว่าเป็นมหากุศลที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นการจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมและเป็นการแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ผู้มีพระปรีชาสามารถในทุกๆด้านเป็นแบบอย่างให้แก่ปวงประสบนิกรชาวไทยในทุกด้านเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้รับขนานนามว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาจนได้รับยกย่องจากปวงประสบนิกรชาวไทยรวมทั้งชาวโลกว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรชาวไทยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสมควรที่ปวงประสบนิกรชาวไทยนั้นจะได้ร่วมกันในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีความสมัครสมานสามัคคีทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยในทุกปีที่ผ่านมาในวาระวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนั้นทางวัดพิชยญาติการามได้จัดให้มีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงเป็นเอกอัครสาสนูปถัมภ์พระพุทธศาสนาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วทางวัดพิชยญาติการามก็ยังจัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยผู้อุปสมบทเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสด็จส
สู่สวรรคารัยเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปจนครบ15วันตามวัตถุประสงค์ทุกประการจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาที่จะแสดงถึงความจงรักภักดีมาร่วมในพิธีการบรรพชาอุปสมบทหมู่และหากท่านมีจิตศรัทธาประสงค์จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมร่วมกับพระที่อุปสมบทหมู่นั้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ขอให้แจ้งทางวัดและทางศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมรีหรือท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการจะถวายความอุปถัมภ์อาหารคาวหวานน้ำปานะแก่พระที่อุปสมบทในขณะที่ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ย่อมจะทำได้ตามกำลังศรัทธาที่ประสงค์พระทางคณะสงฆ์วัดพิชยญาติการามถือว่าบุญกุศลอื่นใดที่จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมอัปปจายนธรรมคารวธรรมและความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะสูงยิ่งไปกว่าการเจริญจิตตภาวนาหรือการเจริญวิปัสสนาภาวนาย่อมไม่มีเพราะการเจริญวิปัสสนาภาวนาจะทำให้จิตของผู้ปฏิบัตินั้นมีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมที่จะถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พระองค์ท่านด้วยจิตเมตตาจงรักภักดีได้อีกส่วนหนึ่งนั้นทางมหาเถระสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์ทุกคนได้จัดให้มีพิธีเจริญนวัคคะหายุตสมธรรมทุกปีที่ผ่านมาแต่เฉพาะปีนี้ทางมติมหาเถระสมาคมให้เจ้าคณะใหญ่ทุกคนนั้นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉพาะในเขตหนกลางนี้ได้กำหนดพิธีสวดพระพุทธมนต์วันที่3ธันวาคมและในการนี้ทางมหาเถระสมาคมได้มอบหมายให้อัตมภาพในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติให้จัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลอีกโสดหนึ่งด้วยจึงได้มีคำสั่งให้เจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนกลาง
แจ้งไปยังจังหวัดทุกจังหวัดในเขตถนกลางให้จัดพระมาร่วมปฏิบัติจังหวัดละ25รูปเริ่มการปฏิบัติตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7ธันวาคมพร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบารีศึกษาพุทธโคตรได้จัดให้พระที่ศึกษาหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาระดับปริญญาโทภายใต้ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้เข้ามาร่วมสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลอีกส่วนหนึ่งด้วยอันหนึ่งพระสงฆ์ที่จะมาปฏิบัติธรรมในวันที่3ถึงวันที่7ธันวาคมนี้ร้วนได้รับความอุปถัมภ์การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4เป็นเวลา45วันมาแล้วภายใต้การอุปถัมภ์ของทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้รับทุนฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6ปีแล้วเพราะฉะนั้นจึงเห็นสมควรที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงถวายความอุปถัมภ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผ่านโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมนั้นจะจัดให้มีขึ้นที่พุทธมณฑลตลอดตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7ธันวาคมนี้เป็นต้นไปท่านสาธุชนที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพหรือจะถวายภัตตาหารแก่พระที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ขอเชิญไปร่วมได้ทุกเช้าและเพลหรือน้ำปานะในเวลาภาคเย็นบริเวณหน้าพระประธานพุทธมณฑลในวันที่3เวลา 16.00 นก็จะเป็นการร่วมพลังสามัคคีแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรียงกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยทั้งสองแห่งได้ร่วมใจกันในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและนอกจากนั้นที่วัดพิชยญาติการามก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้จัดพิธีในการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลและนอกจากนั้นในช่วงของวันที่3ธันวาคมคณะสงฆ์ในส่วนหนกลางทั้งหมดก็จะจัดให้มีการสวดพระพุทธมนต์และการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมดังนั้นก็ขอแจ้งข่าวดีนี้ให้กับท่านพุทธศาสนิกชนและประสบนิกรชาวไทยทุกท่าน
ที่มีจิตศรัทธาในการที่จะร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็สามารถไปร่วมได้นะครับที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุภาเป็นสีสง่า